คลิปนี้นะครับเราจะดูวิธีการหาค่าควอไทล์กรณีที่ข้อมูลเราจัดกลุ่มนะเหมือนเดิมนะคอนเซปต์เรื่องควอไทล์คืออะไรรบกวนไปดูในคลิปเต็มคลิปนี้เราว่ากันถึงวิธีหาค่าตัวควอไทล์เนี่ยมันเป็นตัวบอกตำแหน่งคล้ายๆกับมาตรฐานควอไทล์เดซายเปอร์เซนไทล์จึงทำเหมือนมาตรฐานทุกอย่างสเต็ปการทำของมันต้องเริ่มที่การสร้างช่องความถี่สะสม F ใหญ่ใครสร้างไม่เป็นรบกวนไปดูคลิปอินโทรคลิปที่0ของเราอะนะรบกวนเริ่มที่นั่นเพื่อได้ทบทวนตัวพื้นฐานพวกนี้ช่องความถี่สะสมเราเอาไว้ดูว่าตำแหน่งคอทายที่หาได้ตกอยู่ในชั้นไหนเหมือนที่เราทำมาตรฐานทุกอย่างถ้าหนูเข้าใจมาตรฐานหนูจะทำคอทายเดซายเปอร์เซนทายได้มันทำเหมือนกันจากนั้นเราหาตำแหน่งของคอทายจากสูตร Rn ส่วน4เมื่อ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดจากนั้นเราไปดูว่าตกอยู่ในชั้นไหนเมื่อเจอชั้นนั้นแล้วแกะค่า l ค่า i f ใหญ่ f เล็กแล้วก็แทนสูตรสูตรที่หนูเห็นสูตรนี้ qr เท่ากับ l บวก i คูณวงเล็บเปิด rn ส่วน4ลบ f ใหญ่หาร f เล็กเป็นสูตรการหาควอไทล์ที่ r l คือขอบล่างของชั้นที่ควอไทล์อยู่เมื่อหนูเจอแล้วว่าคอทายอยู่ชั้นไหนเราก็จะแกะขอบล่างได้ถูกไหมชนะชั้นนั้นขอบล่างเป็นเท่าไหร่หนูก็เอาขีดมาแล้วก็ปรับ i คือความกว้างของอันตรภาคชั้น rn ส่วน4ก็คือตัวบอกตำแหน่งซึ่งมันคล้ายๆกับมาตรฐานเลยก็คือแนะนำหนูว่าให้หนูใช้ค่าจากขั้นตอนที่2มาแทนได้เลยลบ f ใหญ่คือความถี่สะสมชั้นก่อนถึงชั้นที่คอทายอยู่สมมุติคอทายของหนูอยู่ชั้นที่3เราต้องใช้ f ใหญ่เป็นชั้นที่2ถ้าคอทายหนูอยู่ชั้นสุดท้ายหนูต้องใช้ f ใหญ่ก่อนหน้าชั้นก่อนหน้านั้นถ้าคอทายหนูอยู่ชั้นแรกให้หนูใช้ f ใหญ่เป็น0จำได้ไหมเคยมีแบบฝึกหัดโจทย์ในห้องเรียนที่เราเจอแบบนี้ตกชั้นแรกหนูใช้ f ใหญ่เป็น0ซะในขณะที่ f เล็กคือความถี่ของชั้นที่คอทายนั้นอยู่F ใหญ่เป็นตัวสะสม F เล็กเป็นความถี่ธรรมดาของแต่ของชั้นนั้นๆแต่ต่างกันตรงที่ F ใหญ่ใช้ชั้นก่อนหน้า F เล็กใช้ชั้นตัวที่คอทายนั้นอยู่เมื่อหนูแกะทุกอย่างได้อัดสูตรเอาเครื่องเลขกดเราก็ได้คำตอบเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวอย่างที่เราคุ้นเคยอันนี้ข้อมูลมี4ชั้นเป็น F เล็กมาหาคอทายที่ 3.5 โดยสเต็ปเราต้องสร้างช่อง F ใหญ่เพิ่มสร้างช่อง F ใหญ่เพิ่มก็คือความถี่สะสมชั้นแรก15ชั้นที่2 40 47 50ใครหาความถี่สะสมไม่เป็นไปทวนคลิป0ก่อนนะไปดูทวนคลิป0ก่อนจากนั้นเราก็เริ่มเลยตำแหน่งคอทายที่ 3.5 เท่ากับ rn ส่วน4เรากำลังหาคอทายที่ 3.5 ค่า r เราก็คือ 3.5 n ข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอก n มาโดยตรงแต่เราสามารถหา n ได้จากการดูความถี่สะสมชั้นสุดท้ายหรือการซัมตรงนี้ก็ได้จะได้50คือค่า n เท่ากับเราแล้วก็หาร4เราจะได้คอทายที่ 3.5 ออกมาเป็นตำแหน่งนะ 43.75 หนูช่วยดูให้หน่อยสิว่าเมื่อตำแหน่งของคอทายที่ 3.5 ออกมาเป็น 43.75 มันตกอยู่ในชั้นไหนย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องความหมาย F ใหญ่ของชั้นแรกเท่ากับ15แปลว่าข้อมูลตัวที่1ถึงตัวที่15ตกในชั้นแรกถัดมาตัวที่16ถึง40ชั้นที่2ถัดมาตัวที่41ถึง47ชั้นที่3และสุดท้าย48ถึง50ชั้นที่4
จอแล้วตกอยู่ในชั้นที่4การแกะ L แกะ I F ใหญ่แล้วก็ F เล็กก็จะแตกต่างกันไปก็จะอิงจากชั้นที่4อิงจากชั้นที่4มีใครงงไหมทำไม 43.75 ตกอยู่ชั้นที่4เพราะชั้นที่2มันจะจบแค่40ตัวที่41ถึงตัวที่47จะอยู่ชั้นที่3ทุกอย่างแกะตามชั้นที่3 F ใหญ่ก็L ขอบล่างหนูต้องเอา85มาปรับโดยการลบ 0.5 เนื่องจากเป็นข้อมูลจำนวนเต็มแล้วก็ลบ 0.5 ออกมาก็จะเป็น 84.5ต่อมา i ความกว้างของอันตรภาคชั้นตารางนี้20นะใครที่ดูคลิปมาตั้งแต่แรกตารางนี้20นะจำได้แล้ว f ใหญ่ความถี่สะสมชั้นก่อนถึงชั้นคอทายคอทายเราอยู่ชั้นสิชั้นที่3เหลืองๆ f ใหญ่สะสมก่อนหน้ามันก็40 f เล็กความถี่ชั้นนั่นเองก็คือ7กำลังลง f ใหญ่ f เล็กนะทุกอย่างพร้อมแล้วแทนสูตรl บวก i คูณวงเล็บ rn ส่วน4ลบ f ใหญ่หาร f เล็ก l ขอบล่างคือ 84.5 i ความกว้างข้อนี้20 rn ส่วน4หนูไม่ต้องไปแทนค่าใหม่ให้วุ่นวายเราแอบหาไว้แล้วตอนแรกถูกไหมเราเอา 43.75 แทนได้เลยลบ f ใหญ่40หาร f เล็ก7กดออกมาจะได้ 95.21426ปรับ2ตำแหน่งก็จะเป็น 95.21ใครอยากลองทำดูเชิญที่ตัวอย่างต่อไปญาติเก่าของเราที่คุ้นเคยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือตารางนี้นะตารางนี้หาคอทายที่1ใครอยากลองทำพอสคลิปแล้วทำใครอยากฟังเฉลยฟังเฉลยเลยสิ่งที่ต้องสร้างเพิ่มคือความถี่สะสม F ใหญ่ก็ไล่ไปเริ่มที่หาตำแหน่งของคอทายที่1จากสูตร rn ส่วน4คอทายที่1 r เป็น1 n เป็น46 n ข้อนี้ได้จากการดูชั้นสุดท้ายหรือการสัมใต้ช่องนี้ออกมาได้46เอ้ยไม่ใช่46สิ26ไหมตายมันจะผิดกันยาวนี่ขนาดทำติดต่อกันหลายข้อ15บวก12เป็น27 27บวก9เป็น36โอเคหาร4ออกมาเป็นตัวที่9ตัวที่9ตกอยู่ชั้นที่2นะฮะการแกะ L แกะ I F ใหญ่ F เล็กก็จะอิงจากชั้นที่2ขอบล่างของชั้นที่2คือ 7.5 ลบ 0.05 ออกมาเป็น 7.45 i ของความกว้างตารางข้อนี้ 7.4 แล้วเนาะใครที่ไม่รู้ว่า 7.4 มาได้ไงรบกวนไปดูคลิปก่อนหน้านี้เพราะว่าข้อนี้เราทำซ้ำๆๆๆกันจนจำได้ตอนนี้มัธยฐานเราขอโทษคอทายหนึ่งเราอยู่ที่ชั้นที่2 f ใหญ่ก็ต้องใช้ของชั้นแรกก็คือ5f เล็กใช้ของมันเองก็คือ10พร้อมแล้วอัดสูตร l บวก i วงเล็บ rn ส่วน4 l 7.45
ไอความกว้าง 7.4 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครูว่าคลิปนี้มันจะดูเบลอๆแล้วล่ะสูตรผิดสูตรผิดสูตรผิด rn ส่วน4ลบ f ใหญ่หาร f เล็ก rn ส่วน4เราทำไว้แล้วคือ9 f ใหญ่5 f เล็ก10กดเครื่องเลขปังเลยออกมาจะได้10.41เป็นคำตอบของคอทายที่1และนี่คือวิธีการหาคอทายที่1กรณีข้อมูลไม่จัดกลุ่มขอโทษกรณีข้อมูลจัดกลุ่มอยู่ในรูปตารางแสดงความถี่ซึ่งทำเหมือนมัธยฐานทุกอย่างทำเหมือนมัธยฐานทุกอย่างต่างแค่ตัวบอกตำแหน่ง